ท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยรายการธรรมมทัศจัดสันก่อเกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรขุททกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปท.2ร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำธรรมขานไขเพื่อมวลชนทุกพลเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายว่าแล้ว FC ตัวจริงก็เข้ามา ท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพสาธุสาธุ เข้ามาเป็นท่านแรกเลยวันนี้นะสำหรับรายการวันนี้ก็บันทึกเสียงจากวัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุกำลังดำเนินการในการก่อสร้างสร้างวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพทำแบบทำแผนติดต่อประสานงานกับทางราชการบ้านเมืองเทศสมนทนเมืองคอกอยู่
ทำแบบทำแปลนยังไม่เสร็จโอ้อาจารย์สุริยันนะอาจารย์สุริยันนี่ก็ต้องยอมพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่นี่วันนี้ก็ปุ่มปุ้ยอยู่เหมือนเดิมอุณหภูมิลงมาอีกแล้วขณะนี้9 องศา9 องศาเซลเซียสโอ้วัดพระธาตุเท่าไหร่เนาะรายงานมาหน่อยเอฟซีก็จริงรายงานมาหน่อยแต่ที่นี่สูงสุด15สูงสุด15 องศาต่ำสุดก็9ตอนกลางวันที่ผ่านมา15 องศาเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะต่อจากเมื่อวานก็คือเรื่องของนางอุตราอุตราอุบาสิกาเรามาถึงเมื่อวานก็มาถึงตอนที่ได้ที่ไถเป็นทองคำกราบนมัสการครับฝากข่าวประกาศครับคุณโยมพวงเพชรงามวงพรมอัญญาพ่อครูวันลบนามวงพรมตั้งศพไว้ณวัดโลกโมลีครับกำหนดการมาชาปนกิจศพขออภัยกำหนดการชาปนกิจศพวันที่16 พฤษภาคม 2567นี้ครับโอ้ต้องขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับคุณโยมพวงเพชรคุณโยมพวงเพชรที่จากไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในสัมปรายภพก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณโยมแม่พวงเพชรนามวงพรหมปัญญาของแม่บ้านของพ่อครูวันลบนามวงพรหมซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรม FM 96อันนี้ก็พัญญาสีพัญญาแม่บ้านของพ่อครูวันลบนามวงพรหมก็ได้ถึงแก่กรรมอำลาโลกนี้ไปก็ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับพ่อครูวันลบนามวงพรหมที่สูญเสียแม่บ้านไปในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ขอฝากท่านสุริยันท่านสุริยันคำปาฝากร่วมทำบุญงานชาปนกิจศพของโยมแม่พวงเพชรด้วย500 บาท500 บาทนะท่านอาจารย์สุริยันคำปาอย่าลืมคุณโยมฝนศิลาเข้ามาแล้วกราบสาธุสาธุเจ้าอ๋อต้องฝนสาธุแล้วโยมสุริยันคำปาไปเมื่อวานแล้วครับโอ้ไปเมื่อวานแล้ววันนี้
เออมาไปหมายถึงไปไปร่วมทำบุญอย่างนั้นหาวิธีฝากใครไปฝากใครไปหน่อยเออฝากใครฝากใครไปหน่อยเนะเออไปร่วมทำบุญไปร่วมทำบุญพ่อครูวันลบนามองพรม500 บาทเออฝากที่จะมีมันก็จะมีคนไปอยู่นะก็จะมีคนไปอยู่อืมแล้วก็ผมจะได้กลับไปแล้วจะได้ใช้คืน กลับไปได้ใช้คืนอืมถ้าผมอ่ะโอ้ ใช่ได้จะได้มีมีใครไปอาจารย์อืมใครไปร่วมงานวันนั้นวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้แล้วก็โดยเฉพาะวันสุดท้ายที่เขาจะมันชาปนกิจศพวันที่16อืมโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากร่วมทำบุญนานทีมีหนคนจะตายก็ครั้งเดียวตัวแม่พงเพชรก็ยังไม่เคยตายมาก่อนกำลังมาตายวันนี้ครั้งนี้แสดงความเสียใจฝากบอกท่านฝากบอกพ่อครูวันลบด้วยสาธุสาธุเอาแล้วตอนนี้ก็เข้ามาดูเนื้อหาสาระต่อนะเมื่อวานนี้หมดเวลา หมดเวลาตรงที่ว่าคือเล่าข้ามไปหน่อยนี่หลังจากที่ได้เป็นเศรษฐีได้รับฉัตรทองคําแต่งตั้งจากพระราชาให้เป็นพหุธนเศรษฐี เศรษฐีที่มีทรัพย์มากที่สุดในเมืองราชคฤห์นะก็ได้สร้างบ้านดังที่กล่าวนะได้สร้างบ้านขอที่ดินขอที่จากพระราชาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สร้างบ้านเสร็จแล้วก็ทําบุญนิมนต์พระสงฆ์ท่านพระสารีบุตรมามีพระพุทธเจ้ามาด้วยเป็นประธานพระสงฆ์ก็มาเต็มบ้านเศรษฐีใหม่พระพุทธองค์ก็แสดงธรรมหลังจากที่ฉันภัตตาหารอะไรเรียบร้อยแล้วแสดงธรรมอนุบุพีกถาเนี่ยแสดงอนุบุพีกถาห้าอย่างมีการให้ทานเนี่ยทานกถาศีลกถาการรักษาศีลข้อที่3สักขะกถาการรักษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่สวรรค์ไปสู่ประธรรมไปสู่สวรรค์ก็คืออิริและโอตตัปปะการรักษาธรรมที่จะไปสู่สวรรค์เนี่ยเรียกว่าสักขะกถาเนี่ยคาถาที่ว่าด้วยสวรรค์เนี่ยเทวดาเนี่ยก่อนจะไปเป็นเทวดาได้จะไปเกิดสวรรค์เนี่ยทุกคนเนี่ยนะต้องมีศีล5ได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะศีล5ให้ทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมคือหิริและโอตตัปปะมีความละอายแก่ใจและความเกรงกลัวต่อบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปก็ทำแต่ความดีทีนี้มีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นก็ทำคุณงามความดีอย่างอื่นอีกเพิ่มเติมปฏิบัติทำกรรมฐานไปอย่างเดียวไม่ทำความชั่วไม่ทำความไม่ดีอันนี้เรียกว่าสักขะกถามีหิริโอตตัปปะทางภาษาบาลีว่าหิริโอตตัปปะสัมปันนาสุขธรรมาสมาหิโตสันโตสัปปุริสาเทวะโลเกติวุจเลก็คือหิริโอตตัปปะเนี่ยเป็นเหตุให้ไปเกิดสวรรค์ไปสู่สวรรค์
เป็นข้อที่สามข้อที่สี่กามาทีนบกามาทีนวกถาว่าด้วยกามการออกจากกามว่าด้วยโทษก่อนโทษของกามกามคุณทั้งห้าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสถูกต้องทางเนื้อทางหนังที่เป็นกามคุณทั้งห้าเนี่ยเป็นความสุขทั้งห้าอย่างนี้ว่าเป็นโทษว่าเป็นโทษเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ยากลําบากทําให้เกิดปัญหาสารพัดสารพันเพราะการมั่วเมามัวเมารุ่มหลงอยู่ในเรื่องของกามคุณเรียกว่าโทษของกามคุณเสร็จแล้วก็ข้อที่ห้าข้อสุดท้ายเนกขัมมกถาว่าด้วยการออกบวชคือการขับไล่สิ่งไม่ดีกิเลสทั้งหลายครับว่าปัพพะเนี่ยนะแปลว่าการไล่ก็คือกามคุณทั้งห้าที่ว่าเป็นทุกข์เห็นโทษแล้วก็สละขับไล่กามคุณออกไปจากใจของเราแล้วก็จึงจะออกบวชได้ในคำมกถานี่จึงหมายถึงว่าการละกามคุณที่มีโทษนั้นการละกามคุณที่มีโทษนั้นนี่คืออนุบุพีกถาแสดงครั้งแรกแก่พระยัสสะนู่นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะแสดงแก่ท่านพระยัสสะก่อนหน้านั้นก็แสดงต่อปัญจวัคคีย์ทั้งห้าด้วยต่อจากอนัตตลักขณสูตรแล้วก็แสดงอนุปุพีกถาประทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์นอกจากธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรแล้วนี่ก็ยังมีนี่อนุปุพีกถาทั้งห้านี่ที่แสดงให้แก่ปัญจวัคคีย์จึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดกุณฑัญญะวัปปะภัตติยะมหานามะอัสสชิห้ารูปห้าองค์เป็นพระอรหันต์เพราะได้รับฟังอนุปุพีกถานี่แหละได้ฟังอนุปุพีกถาต่อจากอนัตตลักขณสูตรนะแต่แล้วก็ต่อจากธรรมจักรนะครั้งแรกธรรมจักรเป็นสูตรแรกอนัตตลักขณสูตรว่าด้วยความด้วยอนัตตาเนี่ยในสูตรที่สองแล้วก็อนุปุพีกถาเป็นสูตรที่สามอนุปุพีกถานี่ก็อยู่เป็นสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกนะนี่ก็มาแสดงให้กับปุณณะเศรษฐีที่ชื่อว่าพหุธนะเศรษฐีเนี่ยกับพัญญาเนี่ยสีพัญญาเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐินีแล้วก็พร้อมกับลูกสาวของพหุธนะเศรษฐีเนี่ยชื่ออุตราทั้งสามคนก็ตั้งอยู่ในความเป็นพระโสดาบันนี่ตอนนี้แหละลืมว่าไปเมื่อวานนี้เล่าข้ามไปโยมน้ำฝนโยมฝนศิลาโยมฝนศิลาเข้ามาพอดีหมดเวลาเข้ามาหมดเวลาแล้วก็นี่วันนี้ก็เข้าวันนี้ก็เข้ามาอีกนี่นะโยมฝนศิลาเข้ามาอีกเอามาต่อเลยทีนี้พอได้เป็นโสดาบันแล้วก็อยู่บ้านของเรือนจนธิดาของเศรษฐีเนี่ยชื่ออุตราเนี่ยเติบใหญ่โตขึ้นอายุ16ก็เศรษฐีคนเก่าอ่ะคนเดิมอ่ะเศรษฐีคนเดิมที่นะเดี๋ยวก่อนปุณณะสมัยที่เป็นปุณณะสมัยที่เป็นคนรับจ้างทำงานอยู่ในบ้านของเศรษฐีเนี่ยก็มาขอลูกสาวของเศรษฐีใหม่เศรษฐีเก่ามาขอลูกสาวของเศรษฐีใหม่บอกว่าโอ้
ท่านก็ได้พักผ้าอาศัยได้อยู่ได้ทำงานอยู่กับเราเนี่ยเป็นเวลานานจึงได้ทรัพย์สมบัตินี้เหมือนกันเพราะการไปไถนาเนี่ยนะการไปไถนานาก็นาของเราเนี่ยท่านไปไถเสร็จแล้วก็ได้ขี้ไถเป็นทองคำเนี่ยดังนั้นก็ลูกสาวขอลูกสาวแต่งงานกับลูกบ่าวของเราเถอะนะชื่อสุมนะชื่อสุมนะตอนแรกก็ไม่ให้ปุณณเศรษฐีหรือพระหุทนเศรษฐีเนี่ยไม่ให้เพราะว่าลูกชายของเศรษฐีเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ทำบุญสุนทานไม่ทำบุญสุนทานแปลว่าลูกสาวของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทำบุญสุนทานเป็นโสดาบันไม่เราก็ไม่สามารถที่จะให้ได้นะไม่สามารถที่จะให้ได้เพราะว่าลูกเรานี่มันเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ลูกชายของท่านเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไปกันไม่ได้อยู่กันไม่ได้เหมือนกันนะต่อมาบุตรของเศรษฐีทั้งหลายในเมืองก็พากันมาอ้อนวอนมาขอกับเศรษฐีเนี่ยมาว่าโอ้เศรษฐีนั่นนะเขาเป็นเศรษฐีเก่าอ่ะท่านก็ได้พึ่งพาอาศัยเขาอยู่ตั้งแต่ก่อนที่จะได้ทองคำเนี่ยโอแม่ชีอรวรรณกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าข้ามาเอามาแล้วมาแล้วแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติพร้อมกับภักดีอวดสุขคุณโยมภักดีอวดสุขจะกินกะลำใจวะนะคุณโยมภักดีอวดสุขนี่นะจะกินกะลำใจอยู่เรื่อยนะเอามาไอแลนด์นี่ร้านอาหารอินเดียอยู่หน้าวัดนี่เยื้องวัดนี่ไปหน่อยข้าวซอยไปมากินกะลำใจกันหน่อยนี่ลดร้อนร้อนนี่โอ้หนาวหนาวนี่มากินกะลำใจนะกินกะลำใจอ้าวพอบุตรของเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยพากันมาขอมาอ้อนวอนกับปุณณเศรษฐีเนี่ยนะว่าโอ้สงสารเขาท่านได้พึ่งพาอาศัยเขามานานก่อนที่จะไปไถนานาก็นาของเขาน่ะได้ขี้ไถก็ขี้ไถในนาเขาขี้ไถทองคำเลยนะก็ในนาเขานั่นแหละนะเขามีขอให้มีเขาเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อท่านเขาขอลูกสาวก็ให้เถอะนะคุณนาเศรษฐีก็จำอกจำใจต้องให้ละทีเนี้ยต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเศรษฐีคนเก่าสุมนะเศรษฐีนะเศรษฐีคนเก่าก็เลยเอายกให้ยกลูกสาวให้คืออุตลาเนี่ยนะยกอุตลาให้เดี๋ยวก่อนดูเวลาเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะหมดเวลาโอ้ใกล้จะหมดเวลาเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้วนี่โยมน้ำฝนนี่เหลือเวลาอีกหน่อยเหลือเวลาอีกหน่อยมาแล้วให้ไปแล้วก็แต่งงานพอไปแต่งงานไปอยู่บ้านของสุมนะเศรษฐีเป็นเวลา2 เดือนครึ่งไม่ได้ทำบุญสุนทานไม่ได้เห็นพระภิกษุสงฆ์เพราะว่าเศรษฐีเขาไม่ทำบุญเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิทำยังไงก็เลยถามคนใช้ในบ้านเศรษฐีนะว่าอีกกี่วันเนี่ยก็เดี๋ยวจะออกพรรษาแล้ว
วันมหาปวารณาจะมาจะออกพรรษาเนี่ยตั้งมาตั้งมาอยู่ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วเนี่ย2 เดือนครึ่งแล้วยังไม่ได้ทำบุญสุนทานเหมือนกันนะแล้วก็เลยแจ้งข่าวไปทางพ่อพระหุทนเศรษฐีพระหุทนเศรษฐีก็เอาไม่ยากไม่เป็นไร ส่งเงิน ส่งเงินมาให้ส่งเงินมาให้ลูกสาว1,500กหาปณะ15,000กหาปณะโอ้โหสมัยนั้นเยอะนะ15,000นี่ก็เป็นล้านนะคิดเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยเป็นล้านเกือบ2 ล้านอ่ะเอาเงินเนี่ยนะไปที่กรุงราชคฤห์เนี่ยจะมีหญิงงามเมืองคนหนึ่งชื่อสิริมาชื่อสิริมาเอาเงินเนี่ยให้เขาแล้วก็เนี่ยครึ่งเดือนเนี่ยขอให้เขามาบำเรอเป็นแทนเธอมาอยู่กับสามีแทนเธอแล้วเธอก็ทำบุญสุนทานไปตลอดครึ่งเดือนให้เอาเนี่ย15,000กหาปณะเนี่ยจ้างเขานางอุตราก็ไปเรียกนางสิริมามาก็ตกลงกันเอาเนี่ยขอช่วยเป็นพันยาแทน15 วันมีเหมือนกันมีเหมือนกันเป็นโสเภณีเป็นหญิงงามเมืองเนี่ย15 วันนะดูไปดูมาหมดเวลาพักดีบทสู่เข้ามาสุดท้ายพอดีเลยแม่ชีอรวรรณเนี่ยนะแล้วก็โยมฝนศิลาอโมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการเข้าสู่เช่นชัยพอดีก็คือคุณโยมภักดีวัดสุขขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร